You're listening to KS Podcast. อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security The Happiness Investmentสวัสดีครับดีครับโอเคก็เดี๋ยวเอาก่อนอื่นเลยแล้วกันมันจะได้ลิงก์กันนะครับจากเซกเตอร์พี่โจเมื่อกี้พูดมาแล้วนะครับว่าการผ่อนคลายของ LTV เนี่ยนะครับซึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วนะ LTV มันก็ลิงก์กับแบงก์โดยตรงนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเป็น90 10ก็กู้10ถ้าเป็น100กู้เต็มนะครับก็คือ80 20ก็แล้วแต่ก็คือจะกู้เท่าไหร่วางวงเงินเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับทีเนี้ยจะมาถามไอซ์กันว่าไอซ์คิดว่าถ้า1เดือน10 12ถึง14เดือนตรงเนี้ยนะครับถ้ามาตรการนี้มันมีผลเนี่ยนะครับมันจะสร้าง loan growth ให้กับกลุ่มธนาคารบ้างไหมนะครับแล้วก็ถ้าธนาคารไหนมีสัดส่วนของ property เยอะครับโอเคก็ถ้าดูจากตัวเลขที่พี่โจทำมาให้เมื่อกี้นะครับจริงๆตัวเลขดูเยอะแต่ว่าจริงๆในถ้าเทียบกับไซส์ของสินเชื่อทั้งระบบของแบงก์เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันน่าจะแอดเพิ่มส่วนการเติบโตขึ้นมาได้ไม่ได้เยอะมากนะครับก็อาจจะประมาณสัก10ถึง20 basis point ก็คือ 0.1 ถึง 0.2% นะครับสำหรับ loan growth ในปีหน้านะครับก็จริงๆไม่ได้เยอะหรอกนะครับเหตุผลก็เพราะว่ามันมีสินเชื่ออื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าทีนี้ถ้าเราจะสเปซิฟิกแปลว่าแบงค์ไหนล่ะที่ทำธุรกิจพวกสินเชื่อบ้านเยอะๆเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ3แบงค์ด้วยกันที่ผมคิดว่าพอจะเล่นหรือได้ประโยชน์บนธีมนี้นะครับก็จะมีตัวแรกก็จะเป็น SCB นะครับที่เขาช้ำชองสินเชื่อบ้านอยู่แล้วมีสินเชื่อบ้านเยอะนะครับรองมาจะเป็นแบบเบนะครับหรือธนาคารกรุงศรีนะครับตรงนี้ก็มีเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกแบงค์หนึ่งที่กำลังค่อยๆฟื้นขึ้นมาเนี่ยก็คือตัว TTB นะครับ TMB ธนชาตินะครับที่ก็รวมกันตรงนี้เนี่ยก็พอร์ตใหญ่ของเขาส่วนหนึ่งเนี่ย 20-30% ก็เป็นสินเชื่อบ้านด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าภาพรวมภาพใหญ่ๆของ Banking Sector อาจจะไม่ได้เห็นโกรธเยอะมากแต่ว่าสินเชื่ออาจจะตกลงไปอยู่เนี่ย3ตัวเนี้ยนะครับเป็นตัวหลักครับที่ผมคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์เข้ามาโอเคครับอ่ะด้วยเวลาที่เราจำกัดประมาณสัก10นาทีนิดๆนะครับไอซ์เดี๋ยวพี่จะขอเอาตัวที่เราคิดว่ามีความสำคัญแล้วก็จะพูดถึงแล้วกันก็คือจะให้ไอซ์พูดถึงBBL นะครับแล้วก็ SCB นะครับแล้วก็ TTB นะครับแล้วก็ลงไปที่เซกเตอร์รวมแบงค์แล้วกันนะครับขอเป็นไล่มาประมาณนี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวจะเข้าสู่ Q&A เดี๋ยวพี่ถามให้นะครับอ่ะเราเปิดกันที่ BBL ก่อนครับได้ครับก็BBL เนี่ยเป็นก็ต้องบอกว่างบแบงค์รอบนี้ออกมาดีเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วน BBL เนี่ยงบดีแล้วก็ดีแบบเฮลตี้มาจากรายการหลักๆจริงๆนะครับกำไรเนี่ย 6,900 ล้านนะครับตรงนี้เนี่ยโตได้ทั้ง Year on Year แล้วก็ Q on Q ดีกว่าที่เราคาดไว้เนี่ย 12% ตัวที่ดีกว่าคาดเนี่ยหลักๆมาจากตัวNII หรือว่ารายได้ดอกเบี้ยนะครับก็มาจากการปล่อยกู้เลยแล้วก็ตัวดอกเบี้ยที่ได้รับนะครับมาจากทั้งโลนโกสที่ดีโลนยิวที่ดีแล้วก็ถ้าไปดูไส้ในอ่ะครับพี่บอม NPL เองเนี่ยไตรมาสนี้เนี่ยถ้าเทียบเป็น NPL ratio เนี่ยลดลงนิดหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าดีนะครับดังนั้นเนี่ย BBL เป็นแบงค์ที่รายงานตัวเลขออกมาแล้วผมรู้สึกว่าประทับใจนะครับคิดว่าดีหมดเลยทั้งการหารายได้คุมค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ตัวแนวโน้มคุณภาพสินทรัพย์ก็ยังดีอยู่นะครับและอีกจุดหนึ่งก็คือถ้ามองต่อไปเนี่ย BBL น่าสนใจตรงที่ว่าเขายังมีการตั้งสำรองเนี่ยเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับ NPL นะครับของเขาเนี่ยอยู่ที่ 199% ได้ตีซะ 200% ก็คือ2เท่าของ NPL นะครับที่ BBL ตั้งอยู่แบงก์อื่นน่ะไม่ถึงขนาดนี้นะครับแบงก์อื่นสัก 1.4-1.5 เท่านะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแบบนี้ผมคิดว่า BBL มันมีรูมในการที่จะค่อยๆผ่อนคลายการตั้งสำรองเยอะกว่าคนอื่นด้วยซ้ำนะครับบวกกับ call operation ที่มันดีนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นแบงค์นึงที่อยู่ในว่า Q4 กำไรน่าจะโดดเด่นนะครับในการฟื้นตัวนะครับ Q on Q มากนะครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้ดูงบแล้วดูไส้ในแล้วคิดว่ายังเป็นท็อปพิกเหมือนเดิมนะครับให้เป็น outperform rating ราคาเป้าหมาย150บาทนะครับอันนี้สำหรับนะครับเดี๋ยวไอซ์แป๊บนึงนะพี่ถามนิดนึงคือสรุปคือ BBL เนี่ยคือถ้าดูจากคือ cost to income โอเค loan growth โอเค NIM โอเค NPL โอเคคือดูโอเคกับทุกบรรทัดเลยถูกไหมครับใช
ช่ครับก็จริงจริงดูดีหมดนะครับต้นทุนก็เซฟได้บ้างด้วยนะไตรมาสนี้นะครับจะมีแค่การตั้งสำรองที่แอบเยอะกว่าที่คิดไว้นิดนึงตอนแรกคิดว่าเขาจะเริ่มคลายตัวสำรองลงมานะครับแต่นี้ไม่เป็นไรนี่เป็นเรื่องของเวลานะครับไม่คลายไตรมาสนี้ไตรมาสต่อไปก็ยังคลายได้ก็คือยังตั้งอยู่ในระดับประมาณสัก 9,000 กว่าล้านอยู่นะครับใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนหน้านะครับโอเคไอซ์ก่อนที่จะไปตัวอื่น BBL ได้ข่าวนะครับยังไม่เป็นทางก็คือจริงข่าวเป็นทางการแล้วแหละเพราะเขาลงบูมเบิร์กนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ออฟฟิเชียลนะเพราะว่าเป็น potential bidder นะครับไม่ได้เป็น winner นะครับเรื่องของตัว City เนี่ยนะครับไอซ์คิดว่าวงเงินที่ประกาศออกมาเนี่ยนะครับกับทาง BBL เนี่ยนะครับเขาถ้าเขาชนะไปไอซ์คิดว่ามันเป็นบวกมากน้อยแค่ไหนครับแล้วก็ valuation ที่เขาได้มามันถือว่าเหมาะสมไหมเมื่อเทียบกับ KTC กับ Eon ครับถึงแม้มันจะเป็นคนละ segment กันโอเคก็ในจริงๆผมคิดว่าการประมูลแข่งครั้งนี้คือไม่ได้มีแค่ BBL นะน่าจะมีใช่แบงค์พาณิชย์อื่นเข้าด้วยแหละแต่ว่าพอดี BBL ตกเป็นข่าวนะครับครับวงเงินเนี่ยถ้าตีเป็นตัวเลขเนี่ยน่าจะอยู่สัก 70,000 ล้านได้ล้านบาทนะต้องบอกว่าเอาเรื่องแรกเรื่องมูลค่าก่อนนะครับผมคิดว่ามูลค่า 70,000 เข้าใจว่าเป็น start price นะอาจจะขึ้นไปสูงกว่านั้นแต่ถ้าที่ 70,000 เนี่ยผมคิดว่าเป็นราคาที่ดีเลยนะเพราะว่าถ้าเราลองเทียบพอร์ตขนาดพอร์ตสินเชื่อเนี่ย Citibank เนี่ยถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นที่ประกาศแรกๆเนี่ยพอร์ตสินเชื่ออยู่มันสัก 7-80,000 ล้าน 80,000 นะครับไซส์เนี่ยก็จะใกล้กับทั้ง Eon และ KTC เลยหมายถึงขนาดนะครับตัวกำไรเราไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าไปดู market cap เนี่ย Eon เนี่ย market cap 40,000 กว่าล้านเองก็แปลว่าแพงกว่า Eon นิดหนึ่งแต่ถ้าเทียบกับ KTC เนี่ย KTC ประมาณ 150,000 นะครับเนี่ยถูกกว่า KTC มันเกือบครึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าไม่แปลกที่จะซื้อแพงกว่า Eon เราในมุมเราคิดว่า Eon มันถูกเกินไปนะครับซื้อถูกกว่า KTC ผมคิดว่าก็โอเคเพราะในมุมเราก็คิดว่า KTC แพงเกินไปเหมือนกันดังนั้นราคาสำหรับ 70,000 ล้านเนี่ยผมว่าอยู่ในโซนเหมาะสมนะคือถ้าได้มาไม่มีปัญหาเรื่อง valuation นี่ประเด็นแรกนะครับประเด็นที่2เนี่ยที่น่าสนใจคือว่า BBL เองถ้าสังเกตเขาไม่ได้มีพอร์ตบัตรเครดิตที่ใหญ่เหมือนคนอื่นนะครับจะไม่เหมือน SCB ไม่เหมือนเบนะครับแบงค์ใหญ่ได้พอร์ตบัตรเครดิตจะเยอะหลักแสนกว่าล้านกันหมด BBL นี่มีน้อยมากนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเขาซื้อมาเนี่ยก็ข้อดีคือได้ฐานลูกค้าเพิ่มนะได้โปรดักต์มาเพิ่มเพราะเป็นโปรดักต์ที่ตัวแบงก์ยังไม่ค่อยมีไม่เหมือนแบงก์ใหญ่แบงก์อื่นถ้าไปซื้อมาอาจจะมีลูกค้าที่ถือบัตร2ใบอ่ะมีทั้ง City Bank มีทั้ง SCB อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์ส่วนเพิ่มมากนักเมื่อเทียบ BBL ที่ได้มาแล้วก็ไม่เคยมีบัตร BBL เลยนะครับอันนี้ในขาแอดหรือซินเนอร์จี้หรือประโยชน์น่าจะมีเรื่องการเพิ่มฐานลูกค้าได้เยอะกว่าแบงก์อื่นนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ผมก็ไม่ได้จะบอกว่า BBL มีโอกาสชนะมากกว่าแบงก์อื่นนะเพราะว่าดูเนี่ยทุกแบงก์ก็น่าจะตั้งใจในการประมูลแล้วทุกแบงก์ก็มีเงินทุนที่พร้อมมีความสามารถมีชื่อเสียงที่ดีหมดนะครับเงินก็มีหมดทุกคนมีหมดใช่ดังนั้นเนี่ยชื่อชั้นผมว่าทุกคนใกล้เคียงกันโอกาสชนะเนี่ยผมว่าสูสีคู่ขี้เท่าๆกันนะครับเพียงแต่ว่าถ้ามาตก BBL เนี่ยเขาน่าจะได้ประโยชน์ดีกว่าหน่อยนิดนึงเนื่องจากเขายังไม่มีฐานลูกค้ากลุ่มนี้ในพอร์ตเท่าไหร่ครับซึ่งผมบอกเลยนะว่าไม่มีถูกแน่นอนอ่ะเพราะว่าลูกค้าของ City นะครับเกรดค่อนข้างดีแล้วก็ NPL นี่ถือว่าค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับที่อื่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีคำว่า discount นะครับมีแต่ premium มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูว่าสมมุติ Ice บอกว่าคุณจะ 70,000-75,000 โอเคแต่ขึ้นไปเหยียบแสนนี่ก็อาจจะเริ่มไม่ค่อยโอเคนะครับแต่ต้องมานั่งดูกันว่าท้ายจะเป็นเท่าไหร่นะครับครับที่2ครับ SCB ครับครับก็ SCB เนี่ยมีประกาศงบแล้วก็ analyst meeting ในวันเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมสรุปรวบยอดก็อย่างนี้คือว่างบเนี่ย SCB งบออกมาดีนะครับกำไรเนี่ยออกมา 8,800 ล้านนะครับดีกว่าเราคาดไป 9% ดีกว่าตลาดคาดไป 17% หลักๆมาจากการตั้งสำรองที่ต่ำกว่าคาดนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามตัว PPOP หรือกำไรก่อนตั้งสำรองเนี่ย inline นะครับก็แปลว่า operation ไม่ได้ผิดแผกจากที่เราประเมินเท่าไหร่นะครับแต่มาสี่เอาลูกก็คล้ายๆกันน่าจะเห็น Q1Q เยียร์โตได้นะครับแต่ว่าผมมีประเด็นที่น่าสังเกตนิดหนึ่ง2ข้อนะครับ1ก็คือว่าถ้าเราไปดู Analyst Meeting 5ตัวที่เราฟังมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทุกแบงค์จะรายงานตัวเลขสินเชื่อที่อยู่ภายใต้การช่วยเหลือเนี่ยลดลงกันหมดหรือว่าเท่าเดิมนะครับเพิ่มขึ้นอาจจะไม่มีนัยยะแต่ว่าของ SCB เนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะนะจากไตรมาสที่แล้ว 16% ของสินเชื่อทั้งหมดไตรมาสนี้เพิ่มเป็น 20% นะครับ
ในนั้นเนี่ยกลุ่มลูกหนี้เขาเนี่ยเป็นกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเลยในภาวะนี้ไม่เหมือนแบงก์อื่นนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงอีกตัวเลขนึงที่น่าสนใจคือ NPL นะครับ SCB NPL เพิ่มขึ้นแล้วก็ผมดู NPL formation หรือว่าจำนวนการไหลขึ้นมาของ NPL ใหม่มันเพิ่มขึ้นนะครับสวนทางกับแบงก์อื่นเหมือนกันหรือว่าดูแย่กว่าแบงก์อื่นนะครับดังนั้นเนี่ย SCB เนี่ยเทคเป็นวิวกลางๆนะครับดูทั้งงบผสมกันกับทั้ง analyst meeting เนี่ยเพราะว่างบกำไรออกมาดีการตั้งสำรองน้อยแต่ว่าคุณภาพสินทรัพย์ดูสัญญาณแย่กว่าแบงก์อื่นอยู่นะครับแล้วมีบวกมีลบนะครับส่วนมองออกไปเนี่ยสิ่งที่ SCB ไฮไลท์ตอนนี้คือเขาพยายามปรับโครงสร้างนี้ให้ลูกค้าในระยะยาวเพื่อใช้ประโยชน์นะครับจากมาตรการผ่อนปลนของแบงก์ชาตินะครับตอนนี้เนี่ยที่จะมีเรื่องการผ่อนปลนการจัดชั้นลดการตั้งสำรองลงนะครับและสิ่งที่เราจะเห็นในงบ SCB ต่อไปเนี่ยก็คือว่าเราจะเห็นโลนยิลด์หรือว่านิมเนี่ยที่มันค่อยๆต่ำลงเพราะเขาปรับโครงสร้างหนี้ให้เนี่ยก็เป็นการยืดช่วยลูกหนี้ใช่ไหมครับเงินที่ได้กลับมาก็ช้าลงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นมาเพิ่มพร้อมกันการตั้งสำรองมันจะลงเหมือนกันเพราะว่าก็ได้รับการผ่อนปลนซึ่งเน็ตๆแล้วเนี่ยสำรองมันจะลงเยอะกว่ารายได้ที่หายไปนะครับดังนั้นเนี่ยบอททอมไลน์ถือว่าเป็นบวกในปีหน้านะครับสำหรับ SCB สำหรับกลยุทธ์ของเขาตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยก็ภาพรวมมีบวกมีลบปนๆกันนะอาจจะไม่ได้บวกเป็นกลางๆแล้วกันนะครับราคาหุ้นขึ้นมาเยอะก็เลยกลางๆก่อนใช่ครับแล้วหุ้นเนี่ยที่ขึ้นมาเรื่องการปรับแผนอาจจะต้องรอความชัดเจนอีกไตรมาส2ไตรมาสนะกว่าจะเห็นว่าโอเคจะเป็นยังไงนะครับครับ ISP ถาม 2-3 เรื่องครับเรื่องแรกลงมาที่ตัว under relief measure เนี่ยนะครับ16เป็น 20% เนี่ยคือเขาบอกไหมครับว่ามันอาจจะเป็นลูกค้ารายเดียวเป็นรายใหญ่เลยไหมหรือว่าอันนี้คือมันเป็นจำนวนของคนที่ขอเลยครับเพราะว่าถือว่าเป็นรายเดียวหรืออาจจะเป็นโอ้มันเป็นอุตสาหกรรมเข้ามาเลยครับเขาพอลงรายละเอียดไหมครับเป็นมาจากไม่ได้เป็นรายเดียวรายใหญ่มาจากครับเพื่อรีเทลแล้วก็ต้องมอนิเตอร์ใกล้ชิดรถจักรบ้านใช่ครับเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลครับครับไอซ์เรื่องที่2ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะแต่เป็นเกี่ยวข้องกับ1ธีมหุ้นที่เรากำลังในฝั่งของตัวกลยุทธ์กับคุณอาร์มเนี่ยนะครับผมกับคุณอาร์มกำลังคอกันอยู่ก็คือเรื่องของ Tech Consult นะครับ SCB เนี่ยเขากำลังจะ transform เป็น SCBX เนี่ยเขาได้มีการพูดถึงเมนชั่นไหมครับว่าเขาจะ transform ยังไงคือตอนนี้พอดีพี่ก็อยากรู้แหละนะครับว่าแบงก์ตอนนี้ในแง่ของการ transform เนี่ยเขาก็ใช้พวกเกี่ยวกับบริษัทในและนอกตลาดนะครับก็เกี่ยวกับพวก Tech Consult เนี่ยเขาถึงจุดไหนแล้วแล้วเขามีแผนที่จะแบบแถลงไหมครับว่าเนี่ยเขาจะ transform ตรงนี้ไปเป็นตรงนั้นเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับมีการพูดถึงหรือว่ามีใครถามในที่ประชุมไหมครับโอเคจริงๆยังไม่ได้มีดีเทลตรงนี้เท่าไหร่นะครับพี่บอมแต่ว่าก็โซฟาสิ่งที่เขาเริ่มทำไปเนี่ยก็หลักๆตอนนี้เป็นการ penetrate ทุกคนเข้าโมบายแอปแล้วก็ลดการพึ่งพาหน้าสาขาลงนะครับก็จะมีพวกระบบ IT หลายอย่างที่ต้องลงนะครับเช่นเดี๋ยวนี้พนักงานหลายคนก็เมื่อก่อนถ้าเราจำได้เวลาไปติดต่อเคาน์เตอร์อะไรพวกนี้ทุกอย่างจะเป็น paper based ซะเยอะเดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันจะเป็นในแอปหมดละนะครับอาจจะมีเรื่องแท็บเล็ตมีระบบที่มันซิงค์ไปอย่างหลังบ้านอันนี้คือสิ่งที่ทำไปแล้วแล้วก็น่าจะยัง develop อยู่แล้วก็ใกล้ดันใกล้จะเสร็จเรียบร้อยนะครับดังนั้นผมว่าพวกไอทีหลังบ้านเนี่ยตอนนี้เริ่มทำไปเยอะแล้วเหมือนกันนะครับก็ถึงค่อยๆลดจำนวนสาขาลงมาได้แล้วก็โปรเกรสตรงนี้ทั้งซอฟต์แวร์ทั้งอะไรหลังบ้านเนี่ยน่าจะค่อยๆอยู่ในโหมดที่ค่อยๆทำแต่ว่าถามว่าจบเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้ตอบยากเพราะว่าเหมือนดิจิตอลยังมัน develop ไปเรื่อยนะครับเขาก็ทำมาหลายปีแล้วแหละนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้มันอาจจะไม่ได้ว่าทำเสร็จแล้วจบเลยแล้วเลิกทำแต่ว่ามันน่าจะเป็น recurring ขึ้นไปก็คือยังทำต่อไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับใช่ครับซึ่งนี้ผมเสริมน้องคุณนิดนึงนะลิงก์มาที่เรื่องหุ้นนะจะไม่ได้ให้มันฟุ้งนะอย่างปัจจุบันตอนนี้ไม่ใช่แค่ SCB นะครับหลายๆแอปพลิเคชันหลายๆแบงค์เนี่ยเขาสามารถผมว่าบางคนรู้บางคนไม่รู้แล้วกันแต่ขออนุญาตแชร์ให้คนที่ไม่รู้แล้วกันคือคุณสามารถโอนเงินจากแอปพลิเคชันของคุณในแบงค์อ่ะโอนไปอยู่ในพอร์ตหุ้นแล้วคุณแลกเงินตาต่างประเทศไปเทรดหุ้นแล้วก็สามารถเทรดหุ้นต่างประเทศรายตัวได้เลยนะทุกวันนี้นะครับผมว่าจริงๆผมว่าหลายคนเริ่มรู้แล้วแหละว่าสมมติคุณมีเงินอยู่1 แสนบาทอย่างเงี้ยคุณโอนเงินไปแลกเป็นดอลลาร์นะครับสมมติอยู่3-4อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เสียค่าธรรมเนียมปุ๊บวันไม่เกินสัก 2-3 วันน่ะคุณสามารถโอนเงินจากในแบงค์ของคุณนะซื้อหุ้นต่างประเทศได้เลยครับมันไปไกลแล้วก็มันไปไกลมากกว่านี้นะอันนี้คือผมแชร์ให้ฟังนะมันสามารถซื้อขายหุ้นออนไลน์ได้เลยแล้วจริงๆมันมีหลายๆเรื่องนะที่มันไม่ใช่หุ้นนะครับนี่คือแชร์กับคุณฟังว่าตอนนี้มันพัฒนาไปไกลมากแล้วนะครับโอเคนี่คือ SCB นะครับเรามาต่ออีกตัวนึงผมใช้คำว่าเป็น
มานอกสายตาแล้วกันแต่เชื่อว่ากำลังจะกลับอยู่ในสายตาในปี2022เป็นต้นไปนะครับอันนี้คือตัว TTB นะครับซึ่งปัจจุบันเทรดถูกสุดด้วยนะครับอ่ะไอ้พูดเรื่อง TTB นิดนึงครับครับก็จริงๆแบงค์นี้น่าจะแต่งตัวใกล้เสร็จแล้วนะครับหลังจากได้พาร์ทเนอร์ใหม่มานะเป็น T Bank ก็ใช้เวลาในการเรียกว่าควบรวมซิงค์ระบบต่างๆก็สักปีหนึ่งได้นะครับซึ่งผมว่าก็ไม่ได้ช้าเกินไปนะเป็นเรื่องปกตินะครับวันพฤหัสที่ผ่านมามี analyst meeting นะครับผมคิดว่าโทนเป็นบวกกันอ่อนนะครับประเด็นแรกที่เราเห็นแล้วเซอร์ไพรส์เนี่ยก็คือเมื่อกี้เราเล่า SCB เนี่ยสินเชื่อที่ขอรับความช่วยเหลือมันเยอะขึ้นถูกมั้ยครับTTB เนี่ยเป็นทางตรงกันข้ามนะครับสินเชื่อที่ต้องการความช่วยเหลือมันลดลงนะครับจาก 14% ของพอร์ตทั้งหมดเนี่ยในไตรมาส2เนี่ยเหลือ 12% ในไตรมาสนี้นะครับแล้วหลักๆเนี่ยตัวที่ลงคือ SME นะครับซึ่งผู้บริหารค่อนข้างสบายใจว่า SME มันตัวที่มีความเสี่ยงใช่ใช่ครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่า1ก็คือว่าความกังวลเรื่องเนี้ยมันค่อยๆ คลายลงไปได้บ้างนะครับผู้บริหารให้เลขเพิ่มเติมไว้ 80% เนี่ยที่ออกมาตรการอย่างเงี้ยจ่ายได้ตามปกตินะครับไม่ต้องปรับเทอมมากมายนะครับแล้วก็จ่ายดอกเบี้ยได้เต็มจำนวนนะครับและตรงนี้เป็นผมเทคเป็นสัญญาณที่ดีนะครับสัญญาณที่2เนี่ยก็คือว่า management TTB จริงๆแต่เดิมค่อนข้างแบดกับภาพรวมมาตลอดนะครับจะเห็นว่าพอร์ตสินเชื่อเขาค่อยๆลดลงมาตั้งแต่ต้นปีนะครับเพราะว่ารัดเข็มขัดไม่ปล่อยนะครับเน้นสกรีนนะครับแต่ว่าทรายที่เราเริ่มเห็นคือเริ่มคอมฟอร์ตมากขึ้นเริ่มสบายใจมากขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสที่เราจะเริ่มเห็นสินเชื่อเริ่มกลับมาเติบโตในไตรมาส4นี้เต็มปีก็ปีหน้านะครับหลักๆเนี่ยก็น่าจะมาจากตัวสินเชื่อรถยนต์แล้วก็สินเชื่อบ้านเมื่อกี้เราเล่าไปถึงนะครับอีกอันนึงที่น่าสนใจคือว่าสินเชื่อรถยนต์เนี่ย TTB กำลังไต่ไปบูสต์อีกอันนึงที่เป็นตัวออโต้แคชเหมือนกันก็ลักษณะคือคล้ายๆจำนำทะเบียนแหละแต่เป็นเซกเมนต์ที่แบงก์เล่นนะก็จะดอกเบี้ยไม่ได้แบบ 18% 20% เหมือนที่ MTC สวัสดเล่นกันนะครับเลยเป็นเซกเมนต์ที่แบงก์ทำอยู่แล้วดอกเบี้ย 9% 10% เนี่ยก็ถือว่าสูงนะสำหรับแบงก์ว่าแบงก์เนี่ยดอกเบี้ยเฉลี่ย 3% เท่านั้นเองนะครับปีหน้าน่าจะมีโปรดักต์ตรงนี้เข้ามาเสริมนะครับที่เป็นตัวการเติบโตนะครับดังนั้นเนี่ยก็คิดว่า1ปีผ่านไปนะครับมันมีคอสในการปรับสตรัคเจอร์องค์กรพอสมควรนะครับแต่ช่วงเวลานี้กำลังจะผ่านไปแล้วนะครับปีหน้าเป็นปีที่เขาเริ่มพร้อมแล้วก็กลับมาเกียร์ลิงการเติบโตได้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยที่บอกว่าน่าสนใจเพราะว่าก่อนหน้านี้มันไม่ค่อยมีใครสนใจหรอกเพราะว่ากำไรมันจะยังโดนกดดันอยู่แล้วตอนนี้มันผ่านเคิร์ฟนั้นไปแล้วนะครับมันเคิร์ฟที่กำลังค่อยๆกลับมาหาการเติบโตได้แล้วนะครับดังนั้นตัวนี้ก็โน้ตไว้อีกตัวหนึ่งว่าน่าจับตามองนะครับเลตติ้งแมปเปอร์ฟอร์มเหมือนเดิมนะครับว่าหมายบาท28นะครับแต่ว่าถ้าดู price to book เนี่ย 0.5 เท่าก็คือเท่าแบงค์ใหญ่ตัวอื่นเลยเล็กต่ำด้วยซ้ำนะครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้เป็นรูมอันนึงที่มันยังมีรูมในการหารายได้เพิ่มอยู่ในการเพิ่ม ROE แล้วก็ re-rating สำหรับตัว Pay to Book นะครับโอเคอ่ะมากันในประเด็นสุดท้ายเรารวบเลยเป็นเซกเตอร์แบงกิ้งสำหรับผลประกอบการไตรมาส3แล้วก็เอาลุคของ Q4 สั้นๆครับโอเคก็ไตรมาส3ที่ออกมาถือว่าดีผม cover อยู่7ตัวเนี่ย beat ที่ทำไป5ตัว inline 2ตัวไม่มีตัวไหนแย่เลยนะครับกำไรเนี่ยออกมาดีกว่าที่เราคาดสัก 14% ดีกว่าตลาดคาดสัก 9%ส่วนใหญ่ก็มาจากการตั้งสำรองแล้วก็พาร์ทที่เป็นรายได้นะครับเพราะฉะนั้นผมถือว่าดี asset quality ถ้าดูแต่ละตัวส่วนใหญ่ NPL ไม่ค่อยขึ้นนะครับ NPL จะอยู่ทรงตัวมากกว่านะครับแล้วก็สินเชื่อภายใต้การฟื้นฟูเนี่ยส่วนใหญ่นิ่งๆถึงลงมี SCB ตัวเดียวเองที่ขึ้นนะครับไม่เป็นปัญหาอะไรกับภาพใหญ่นะครับดังนั้น balance sheet รวมๆผมถือว่า healthy ด้วยเช่นกันนะครับในส่วนของ message จาก analyst meeting เราฟังไป5เจ้านะครับก็ถือว่าอยู่ในโทนกลางๆค่อนไปทางบวกนะครับทุกคนก็พอเอาเห็นว่าตั้งแต่เปิดประเทศตั้งแต่คลายล็อกดาวน์เนี่ยตั้งแต่เดือนกันยาเนี่ยสถานการณ์ดีขึ้นนะครับและลูกหนี้บางคนเนี่ยมีแบบว่าตอนแรกรีเควสขอความช่วยเหลือนะแต่พอเดือน9เริ่มเปิดไม่เอาแล้วยกเลิกไม่ขอความช่วยเหลือก็มีนะครับในสถานการณ์มันถือว่าโอเคนะครับดังนั้นเนี่ยก็กลุ่มนี้เนี่ยผมคิดว่ามองในไตรมาส4ผมว่ากำไรยังไปต่อนะครับน่าจะเห็นทุกตัวทำกำไรเพิ่มขึ้นได้ทั้ง Q1Q แล้วก็ Year on Year นะครับแล้วก็เป็นเซกเตอร์หนึ่งที่เป็นเซกเตอร์เปิดเมืองนะที่เล่นทีม Reopening เดี๋ยวถ้าไปคุณไปดูเนี่ยราคาหุ้นเมื่อเทียบกับตอนก่อนโควิดยังมีอัพไซด์อยู่ 20-30% นะ
นในนั้นเนี่ยผมก็เป็นเซกเตอร์หนึ่งที่ค่อยๆรีเลทตามเซกเตอร์อื่นที่มันเป็นทัวริซึมรีเลทเข้ามานะครับในนั้นเนี่ยผมก็ตัวเนี้ยเซกเตอร์นี้ยังคงน่าสนใจอยู่ยังให้เป็น positive view นะครับท็อปพิกหลังจากดูงบแล้วเนี่ยไม่เปลี่ยนนะครับยังมั่นใจเลือกตัวเดิมคือ BBL กับ Tisco เหมือนเดิมครับครับและสำหรับในฝั่งของกลยุทธ์อันนี้คือแบงก์ก่อนนะนี่เราผมเปิดให้ดูนะสำหรับใครที่ไอ้แบงก์มันขึ้นมาเยอะขนาดไหนนะครับก็จริงๆก็อันกราฟซ้ายคือ PE แบงก์นะครับกราฟขวาคือ P book นะครับก็ปัจจุบันตอนนี้นะครับก็ขึ้นมาอยู่เกือบลบ1เนาะไอซ์สำหรับ book แบงก์ใช่โอ้ยถ้า book เนี่ยลบ2นะครับถ้า PE แบงก์อยู่ลบ1เออพูดดีใช่ PE กับ P book นะครับแต่ว่านี่เรามาดูตัวที่มาบอกว่าถูกสุดกันของ TTB TTB ไม่มีเพราะว่าไอตัวชาร์ตมันทำไม่ได้นะครับอ๋อเออใช่ๆเพราะมันคู่กันผมว่า TTB เนี่ยผมไปเทียบกับตัวแบงค์ทั้งเซกเตอร์นะครับมันจะอยู่ประมาณลบ2 SD ถ้าเทียบกับแบงค์ทั้งกลุ่มนะครับครับโอเคนะครับนั่นคือภาพรวมไอซ์ครับทิ้งท้ายนิดนึงครับสำหรับหุ้นที่ต้องเรียกว่าค่อยๆฟื้นแล้วนะแต่ฟื้นแบบค่อยเป็นค่อยไปมากเลยอ่ะแต่ก็ยังดีนะยังคือตั้งแต่ที่พูดคุยกันมารอบล่าสุดมันก็ยังราคาสูงกว่าวันนั้นแล้วกันก็คือตัวแบมนะครับให้ไอซ์ทิ้งทวนนิดนึงครับสำหรับแบมนี่ให้ไอซ์อัปเดตเรื่องเกี่ยวกับเอาลุกของการเปิดประเทศนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับในฝั่งของ LTV ซึ่งอาจจะไม่ได้ผลโดยตรงแต่อาจจะมีผลทางอ้อมครับโอเคก็เอาเรื่องปัจจัยbottom up ก่อนนะครับก็จริงๆแบมไตรมาส3จริงๆแอบตกเป้านิดหน่อยนะสำหรับเป้าการจัดเก็บเงินนะแต่เป้าเนี้ยต้องบอกว่าผู้บริหารก็ตั้งไว้ก่อนที่มันจะมีปิดเมืองนะก็แอบตกเป้านิดหน่อยซึ่งผมว่าให้อภัยได้ไม่มีปัญหานะครับดังนั้นเนี่ย cash collection ไตรมาส3ยังผมคิดว่าอยู่ในเกณฑ์พอรับได้นะเพราะว่าเจอปิดเมืองไป2เดือนเนี่ยจริงๆควรจะแย่มากด้วยซ้ำแต่ว่าก็ไม่ได้แย่ลงขนาดนั้นนะครับก็ปรับตัวได้ค่อนข้างโอเคไตรมาส4เนี่ยเปิดเมืองผมว่าเป็นช่วงไฮซีซั่นนะครับการเก็บเงินน่าจะดีรายใหญ่ๆที่ดินแปลงใหญ่ๆน่าจะเริ่มมีการโอนนะครับดังนั้นเนี่ยก็คิดว่าไตรมาส4มองข้ามมาได้ไตรมาส3เนี่ยไม่น่าจะดีมากนักแต่ว่าไตรมาส4เป็นไตรมาสที่กระโดดขึ้นมานะครับดังนั้นเนี่ยโมเมนตัมยังโอเคอยู่นะครับแล้วก็ทีมเปิดเมืองเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างโอเคว่าเขามีของอยู่ในมือเยอะนะครับพร้อมขายเยอะนะครับทีมจะคล้ายๆที่พี่โจเล่าเมื่อกี้ใครมีแบ็คล็อกเยอะเนี่ยหรือว่าใครมี available for sale อยู่เยอะเนี่ยอันนี้ใช้ได้นะครับแบมก็เป็นตัวหนึ่งในนั้นนะครับส่วนเรื่อง LTV เนี่ยเขาไม่ได้ใช้กับบ้านมือหนึ่งอย่างเดียวนะครับบ้านมือสองก็ใช้ได้นะครับบ้านมือแต่ว่าบ้านมือสองจะเสียเปรียบนิดนึงคือถ้าเป็นบ้านมือสองหลังแรกคือคนซื้อเนี่ยซื้อบ้านหลังแรกแล้วบ้านมือสองอันนี้กู้ได้ 100%แต่ถ้าซื้อหลังที่2แล้วเป็นบ้านมือ2เนี่ยอันนี้มันจะกู้ได้ 80-90% คือกู้ได้ไม่เต็ม100จะแพ้บ้านมือ1ไปนะครับดังนั้นประโยชน์จะได้แต่ไม่ได้ได้เยอะเท่าผู้ขายบ้านมือ1นะครับแต่ถือว่าต้องดูราคาด้วยนะต้องดูราคาด้วยใช่ใช่ๆครับแต่ราคาก็จะถูกกว่าแหละตามอายุการใช้งานนะครับโอเคครับประมาณนี้ก็จริงๆอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งธีมนะครับที่เราเคยคอกันมาแต่ก็ยังไม่ขึ้นนะแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันก็ต้องขึ้นแหละนะครับที่เราเคยอย่างที่เราเคยผมกับไอซ์แล้วก็หลายๆคนเคยเกริ่นไปต้นรายการนะครับว่าไอ้ธีมที่เราคอไปอ่ะมันจะไม่ได้เกิดผลแบบภายในอาทิตย์นี้ภายในวันนี้เลยนะแต่ว่าเรามองเป็นในระยะกลางนะครับก็อย่างล่าสุดไอ้สามธีมที่เราพูดไปมีเทคคอนซัลท์มีแอนทายคอมมูนิตี้มีอีซิ่งชิปช็อตเทชนะครับแล้วก็เรื่องของการซื้อ AMC แล้วเขาบอกว่าตอนนี้อาจจะไม่ใช่เป็นฝั่งของฝั่งซื้อแล้วมันเป็นฝั่งของการที่มีแบ็คล็อกและเตรียมรอขายนะครับนั่นก็คือตัวแบงค์นะครับนั่นคือภาพรวมนะครับก็เดี๋ยวผมแชร์กับคุณฟังอีกก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวเรากำลังอยู่ในช่วงของการทำบทวิเคราะห์นะครับเพื่อเกี่ยวกับเอาลุกในการลงทุนในปี2022นะครับซึ่งไอ้ธีมต่างๆที่เราพูดกันมาเนี่ยเราจะลงมาที่หุ้นแล้วก็อธิบายให้กับนักลงทุนฟังทีเดียวแล้วกันแต่ว่าช่วงเนี้ยช่วงปลายปีผมก็เลยพยายามที่จะไม่พูดถึงเรื่องในอดีตละผมก็จะพูดถึงในอนาคตว่าในปีข้างหน้ามันจะมีธีมอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับซึ่งผมแชร์กับนักลงทุนฟังนะหนึ่งในนั้นที่ผมพูดไปนะแล้วยังขาดอีกอันนึงนะคือธีมประกันนะแต่เดี๋ยวผมกับไอซ์จะเดี๋ยวคุยกับขอคุยกันหลังบ้านทำอะไรให้มันเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวมาพูดคุยกันทีเดียวพร้อมกันในประมาณสัก4-5ธีมแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับ